สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาพอกับหนังแก้มไซส์กับเสร็จตัวหน่อยตื่นตามห้อยพอค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะกันเลยนะคะไปแล้วชมเลยค่ะมื้อนี้น้องแก้มสิค่ะทุกคนมางานแฮเทียนนะคะน้องแก้มก็อายุ11ปีแล้วค่ะน้องแก้มบ่เคยมางานแฮเทียนจักเทื่อนะคะนี่คือครั้งแรกของน้องแก้มที่มางานแฮเทียนและน้องแก้มรู้สึกว่าเทียนสวยแห้งเด้อจ้าน้องแก้มมาเถื่อแหลกน้องแก้มก็รู้สึกดีใจแน่เด้อจ้าคนกะสิร้ายแน่เด้อจ้าอันนี้เพิ่นกำลังสิเตรียมเดินขบวนอีกรอบนะคะน้องแก้มกะสิทำการค่ะเดินไปหาต้นเทียนกันค่ะเทียนนี่กะสิมีหลายแบบนะคะบางอันกะบ่ได้เฮ็ดจากเทียนบางอันกะเป็นเทียนแก๊สสลักอ๋อเป็นเทียนแก๊สสลักเหรอคะแม่อันนี้คือแก๊สสลักจากเทียนอ๋อแกะพิมพ์แกะพิมพ์พิมพ์แกะแบบแม่พิมพ์นะคะกับแก๊สสลักก็มีเป็นต้นเทียนแก๊สสลักก็มีแต่ของก็มีของแต่ละวัดของแต่อําแต่ละอําเภอแก๊สพิมพ์แต่ละอําแม่นค่ะมานะคะมาประกวดอันนี้เป็นอันนี้บ่ได้เป็นต้นเทียนอันนี้น่าสิเฮ็ดจากต้นกล้วยแม่นค่ะน่าจะเฮ็ดมาจากต้นกล้วยนะคะอันนี้น่าจะบ่ได้เฮ็ดมาจากเทียนนะคะเทียนของเพิ่นนี่ก็เอาไว้ตามแต่ละหม่องนะคะแต่ก็บ่ค่อยมีเทียนนะคะอันนี้ถือว่างามแฮ่แม่นค่ะและอันนั้นก็เป็นวัดแจ้งแล้วก็วัดเวียงอะไรนี่นะคะน้องแก้มอ่านบ่ทันนะคะนี่ก็2วัดนี่ก็คือกันนะคะวัดแจ้งเพิ่นก็สิแก้สลักด้วยนั่นนะคะเทียนนะคะอันนี้กับประดับแม่นค่ะอันนี้เฮ็ดจากเป็นตานซุ้มเฮ็ดจากบัวเฮ็ดจากบัวนะคะตานซุ้มกีบบัวแล้วก็มีบัวนําเด้อค่ะแม่แม่เป็นเอกลักษณ์ของอําเภอตานซุ้มแม่นค่ะอุบลเพราะว่าจังหวัดอุบลนี่อําเภอตานซุ้มจะเรื่องเกี่ยวกับบัวค่ะแล้วก็เป็นพญานาคนะคะเป็นอาชีพเพิ่นแม่นค่ะเป็นพญานาคด้วยนะคะโลกพญานาคแม่นค่ะตานซุ้มคือว่างามนะแม่นค่ะทุกอำเภอทุกคุมวัดนะคะแม่นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอำเภอคือหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะประมาณว่าที่เฮ็ดจากอันนี้เป็นของอำเภอสว่างวีระวงศ์นะคะอันนี้สว่างวีระวงศ์นี่สีเด่นเรื่องการปลูกม่อนเลี้ยงไม้นะคะแม่นค่ะเพิ่นก็เอาเอกลักษณ์ของอำเภอเพิ่นขึ้นมาจัดนี่นะคะก็คือเป็นฟักมอนเนาะฟักแม่นค่ะใหม่แล้วก็ค่ะอันนี้จะเป็นรูปปลานะคะแม่นค่ะประดับด้วยฟักมอนแม่นค่ะแล้วก็เฮ็ดจากฟักไม้ อันนี้มีพญานาคด้วยนะคะและข้างหน้าของเพิ่นเนี่ยจะเป็นรูปสร้างค่ะเป็นรูปสร้างที่เป็นจากฟักของไม้แม่นค่ะนี่นะคะก็คือใส่เป็นเอกลักษณ์ของแม่นค่ะนะคะอำเภอสว่างวีระวงศ์อันนี้น้องแก้มก็มากับครอบครัวนะคะน้องแก้มมากับครอบครัวนะคะอันนี้พ่อบ่ได้ลงจากรถนะคะเพราะว่ามีมังจอดรถแม่นค่ะพ่อก็เลยไปฝากนี่คืออาหารขนมแพ้คือแม่งนะคะอันนี้คือแม่งอะไรคะแม่ข้าวเช้ากล้วยแก่ฮอนแม่นค่ะอันนั้นคือแม่งแม่งทอดแม่งทอดนะคะนี่มากะนี่คือเฮามาซ่านะคะแม่นค่ะแห่ขบวนแล้วอันนี้วัดพระสุการามนะคะอันนี้กะแก้สลักจากเทียนนะคะแม่นค่ะอันนี้แก้สลักจากเทียนเป็นงานฝีมือแม่นค่ะของสร้างในคุ้มวัดนี้นะคะแม่นค่ะก็ชื่อว่าแก้ได้งามค่ะนี่คือน้องแก้มมาที่แรกน้องแก้มก็ออกจะดีใจแน่นะคะอลังการแท้นะคะแม่นค่ะนี่ค่ะอันนี้จะประมาณว่าแก้เป็นลักษณะอะไรนะพอพุทธประวัติแม่นค่ะน่าจะประมาณนั้นล่ะค่ะมีสร้างมีอะไรอีกมากมายน้องแก้มกาพูดบันทึกกันค่ะเพราะว่าเยอะแห้งนะคะนี่ค่ะสร้างมีดูคนมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะคะพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแม่นค่ะอันนี้ก็เป็นตั้งแต่ประสูติตรัสรู้แล้วก็แม่นค่ะประมาณนี้นะคะและหนูแก้มานี่นะคะกับประมาณช่วงบ่ายค่ะกับอากาศจะบ่ค่อยร้อนปานใดนะคะนี่ก็ของอีกวัดนึงค่ะสวยงามอันนี้ก็เป็นเทียนแก้สลักนะคะก็สีประมาณวัดนี้วัดยังหนูวัดธาตุ
วัดพระธาตุหนองบัวอันนี้เป็นวัดที่ได้ลำดับที่1ถ้าแม่จำแม่นค่ะน่าจะประมาณที่1หรือรองอันดับประมาณนี้ละค่ะประมาณที่1ของจังหวัดอุบลแม่นค่ะน่าจะเป็นวัดพระธาตุหนองบัวนะคะนี่ค่ะสวยงามอลังการวิจิตรแม่นค่ะคือลายแต่ละลายที่แกสลักออกมามีความปราณีตแม่นค่ะสวยงามดีๆนะคะนี่ก็อีก1วัดนะคะพระธาตุหนองบัวไม่ใช่ค่ะอันนี้อำเภอวัดกันทะลมค่ะอันนี้วัดกันทะลมใช่ค่ะแห่ขบวนในจังหวัดอุบลด้วยแม่นค่ะอันนี้วัดพนมหรือเปล่าบ่แม่นค่ะวัดอะไรนะเดี๋ยวต้องแกะอันซื้ออันนี้นะคะก็จัดในแกะพิมพ์นะคะแม่นค่ะแบบพิมพ์บ่ได้แกะสลักนะคะอันนี้สิเป็นอันนี้วัดพลแพนค่ะแม่นค่ะเป็นการแกะแกะเอานะคะแกะพิมพ์แต่ถือว่าเพิ่นเฮ็ดได้ละเอียดแห้งค่ะสิมาซอยกันแกะแบบพิมพ์แล้วก็ทำกันตีใส่ในต้นเทียนนะคะจะใส่เวลาดนเติบนอกกว่าสิแม่นค่ะนะคะต้นเทียนก็ถือว่าสวยอันนี้วัดใต้ท่าค่ะวัดใต้ท่านะคะนี่ก็เป็นแบบพิมพ์เหมือนกันค่ะแกะพิมพ์นักแกะแม่กำลังแกมเอาผิดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าแม่กำลังแก้มกลับไปเพราะท่านงานนอกงานกันละแม่นค่ะแม่ขบวนแล้วแล้วอันนี้ก็คือแบบพิมพ์นะคะแบบพิมพ์พิมพ์แบบแกะพิมพ์งามนะคะคือว่าละเอียดแน่นะแม่นค่ะก็จะแก้ได้แต่ละลายเนาะค่ะมาประดิษฐ์ประดค่ะประดิษฐ์ประดอยใส่กันนะคะจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นอย่างเล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะคะอันนี้เป็นแกะสลักอันนี้วัดอะไรคะเนี่ยเห็นป้ายเหมือนกันคือคนหลายแห่งแม่นค่ะน้องแก้มก็บ่สามารถไปทักไกลได้นะคะเพราะว่าก็ยังแหละไกลๆเนาะแม่นค่ะเพราะว่าก็มีหลายคนที่เขากำลังถ่ายรูปแล้วน้องแก้มก็บ่อยากไปสวนกล่องเพิ่นนะคะค่ะเก็บภาพมาให้ทุกคนแม่นค่ะแบบบ่ละเอียดปานใดค่ะกะมึงได้เขาได้น้องแก้มก็สิเขาไปถ่ายนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดมากเลยนะคะอันนี้เป็นอันนี้บ่ได้แก้พิมพ์นะคะอันนี้เป็นเขาน่าจะวาดเอาหรือเปล่าคะแม่ไหนบ่อันนี้แก้สลักอ๋ออันนี้แก้สลักเอานะคะก็ถือว่าสวยงามมากนะคะน้องแก้มไปเธอแหละก็ดีใจมากเลยนะคะอันนี้เขาก็จะมาร่วมเทียนกันแหละอันนี้ก็อยู่ที่ทุ่งที่ได้รางวัลกระสีเอาเทียนมาตั้งให้เมืองนะคะให้เมืองก่อนอันนี้วัดเมืองเดชนะคะและที่นี้เขามาแห่กันอยู่ถุงสีเมืองนะคะน้องแก้มกะมาเมืองค่ะอันนี้น้องแก้มจะมามือที่สองหรือเปล่าคะแม่แม่ค่ะเพราะว่าแม่ค่ะมือร่วมเทียนมือแรงที่เข้านั้นน้องแก้มบ่ได้มานะคะว่าน้องแก้มกะติดธุระแม่นค่ะมาเพิ่นแห่ขบวนแล้วแล้วจะมาเป็นกำลังสีเคลื่อนต้นเทียนไปตั้งโชว์ไว้ใช่ค่ะกะอันนี้ก็ถือว่าสวยงามมากแม่นค่ะอันนี้ก็เป็นแบบพิมพ์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบพิมพ์นะคะก็ถือว่าต้นเทียนแต่ละคุ้มวัดก็งามอลังการแม่นจ้ะปีนะคะก็คือเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในคุ้มวัดนั่นแหละค่ะทุกคนในอำเภอในจังหวัดนั้นนะคะได้ถ่ายทอดออกมาทางต้นเทียนให้ทุกคนได้เห็นถึงความสวยงามนะคะก็สิเป็นเรื่องเล่าในปีนี้น้องแก้มก็สิเอาต้นเทียนมาฝากแค่นี้นะคะน้องแก้มก็ขอฝากเพจแก้มใสๆเกษตรตัวน้อยการเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงหมูดำเพื่อเป็นความหูทุกคนนะคะน้องแก้มไปก่อนค่ะบ๊ายบาย